โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ได้ยกระดับเพิ่มความเข้มงวดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอนแบบนี้ค่ะทหารพรานจากกรมทหารพรานที่41ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะที่ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้นำกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาในถนนสายวังพญาค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองยะลาแล้วก็เมืองปัตตานีอย่างเข้มงวดเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันสกัดกั้นกลุ่มคนร้ายที่อาจจะฉวยโอกาสใช้เส้นทางลักลอบนำวัตถุระเบิดเข้าไปก่อเหตุในพื้นที่เขตเมืองหลังจากห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะกลุ่มคนร้ายยังคงมุ่งก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วงเดือนรอมฎอนกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะโดยทั้งหน่วยค่ะได้จัดกำลังเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการดูแลลาดตระเวนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนตลอดห่วงเดือนรอมฎอนนี้ค่ะ